Cause when it all falls down and whatever, when it don't work out for the better, if it just ain't right and it's time to say goodbye, when it all falls down, when it all falls down. ฉันจะบินบินไปอย่างโน้ฉันจะบินบินไปในนภาวินิฟาเรนเธอร้องอะไรเนี่ยเพลงเก่าชะมัดเลยเนี่ยเอ๊ะนั่นเจ้าชายนี่นาได้โอกาสแล้วได้โอกาสแกล้งเจ้าชายอีกแล้ว ฉันจะบินบินไปอย่างโน้โอ้ยโอ้ยฮะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยฟาเรนเสียงอะไรอ่ะเมื่อกี้นี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะเสียงมาจากเธอเหรอเปล่าค่ะท่านชายคือว่าเมื่อกี้ไม่ได้เสียงมาจากฉันนะคะเสียงมาจากไหนก็ไม่รู้อะฉันก็ได้ยินเหมือนกันน่ะเสียงมาจากไหนนะเสียงดังมากๆเลยนะท่านชายเมื่อกี้นี้อะฉันก็นึกว่ามีใครเป็นอะไรอะสิตกใจหมดเลยอะเสียงมันดังมากๆเลยนะเหมือนคนที่ร่วงลงมาจากฟ้าเลยอะโถท่านชายใครจะร่วงลงมาจากฟ้าไม่มีหรอกนานั่นสินะถ้าร่วงลงมาจากฟ้าก็แปลว่าโง่มากๆนี่แหละนี่หาว่าเราโง่หรือเปล่าเนี่ยเหมือนด่าเราทางอ้อมเลยอ่ะเธอว่างหรือไงอ่ะฮะถึงได้มาเที่ยวเล่นแถวนี้อยู่ได้อ่ะฉันว่าเธอน่าจะไปหาความรู้ใส่ตัวบ้างนะที่นี่ก็เป็นโรงเรียนสอนนางฟ้าอยู่แล้วอ่ะฉันว่าเธอน่าจะไปหาวิชาเรียนเพิ่มความรู้ให้กับสมองของเธอสักหน่อยนะท่านชายคะคือว่าฉันเรียนจบแล้วฉันไม่จำเป็นต้องเรียนอีกแล้วนะดูหน้าฉันสิคะหน้าฉันแก่ซะขนาดนี้ยังให้ฉันไปเรียนอีกหรอก็รู้ว่าเธอหน้าแก่แต่ให้ฉันทำยังไงอ่ะก็ฉันอยากให้เธอไม่ได้อยู่ว่างๆนี่แล้วฉันบอกว่าให้เธอไปเป็นรปภ.ที่โรงแรมอ่ะทำหน้าที่ได้ดีหรือเปล่าแล้วทำไมเธอไม่ไปทำท่านชายคะคือวันนี้เป็นวันหยุดของฉันให้ฉันหยุดสักวันไม่ได้หรอคะโอ้วันนี้วันหยุดเธออย่างนั้นเหรอขอโทษทีนะใช่เพคะวันหยุดของฉันนี่ฉันถามอะไรหน่อยสิทำไมเจ้าชายต้องใจร้ายกับฉันด้วยอ่ะทั้งที่ก่อนหน้านั้นเราก็คุยกันในดีนี่นาเฮ้ยท่านชายทำไมเรามาอยู่ใต้บาดาลแบบนี้ฮะท่านชายเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยท่านชายนี่เราอยู่ใต้บาดาลท่านชายใจเย็นนี่เธอไม่เคยรู้เหรอว่าสนามฟุตบอลของเราอ่ะสามารถเปลี่ยนเป็นใต้บาดาลได้ก็ฉันไม่เคยรู้มาก่อนนี่นี่เราอยู่ใต้น้ำกันอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยท่านชายใจเย็นสิไม่เห็นเหรอว่าเธอหายใจออกอ่ะนั่นสินะทำไมฉันหายใจออกอ่ะเฮ้ยท่านชายนี่ฉันเป็นนางเงือกเหรอหรือว่าฉันเป็นปลาเฮ้ยทำไมฉันหายใจออกอ่ะฉันว่ายน้ำไปด้วยท่านชายเฮ้ยโหมหัศจรรย์มากๆเลยท่านชายนี่เธอไม่เคยเห็นโอ้ยฉันว่ายลำบากเหลือเกินโอ้โหโหโหนี่เธอไม่เคยเห็นโลกใต้บาดาลงั้นเหรอก็ไม่เคยไงเพคะเฮ้ยตื่นเต้นมากเลยอ่ะนี่เรากำลังอยู่ใต้น้ำฉันขำเธอจังเลยเนี่ยนี่ฉันถามจริงเถอะเธอเพิ่งมาอยู่ในเมืองนี้เหรอถึงช่างไม่รู้อะไรเลยเนี่ยฮะไม่คือฉันอยู่มานานแล้วแหละแต่ว่าแค่ไม่เคยเจอเมืองใต้บาดาลแบบนี้อ่ะแปลกมากเลยอ่ะนางฟ้าทุกองต้องเคยมาที่นี่ฉันถามจริงเถอะเธอเป็นนางฟ้าจริงๆเหรออ้าวท่านชายก็ฉันบินได้ไม่เห็นเหรอที่เธอบินได้อ่ะเพราะโดนมนต์กฤษณะของฉันเสกให้เธอบินได้ตั้งหากล่ะโอ้ท่านชายอ่ะเฮ้ยสนุกจังเลยเนาะท่านชายดูสิเหมือนเราหายใจเป็นปลาได้เลยอ่ะ ตอนเด็กๆนะฉันชอบมาเล่นตรงนี้มากเลยแหละเหมือนว่าเราได้อยู่ใต้บาดาลจริงๆอ่ะสนุกมากๆเลยนะท่านชายใช่สนุกมากๆเลยฉันไปแล้วนะฉันไปว่าเล่นก่อนแล้วกันท่านชายรอฉันด้วยสิโหท่านชายตรงนี้คืออะไรอ่ะทำไมมันสวยจังเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ตรงไหนอ่ะนั่นไงที่อยู่ข้างหน้าเราอ่ะอ๋อตรงเนี้ยเหรอเขาเรียกว่าหัวใจของใต้บาดาลไงล่ะนี่เธอไม่เคยเห็นเหรอเนี่ยไม่เคยอ่ะเวลาฉันจ้องมองมัน
เหมือนมีมนต์สะกดเลยนะท่านชายเวลาฉันจ้องมองมันตอนเด็กๆมันเหมือนมีมนต์สะกดจริงๆอ่ะเธอชอบมันเหรอทำไมเธอถึงชอบอะไรเหมือนฉันเลยเนี่ยใช่ท่านชายฉันชอบมันมากเลยอ่ะสวยจริงๆนะอืมใช่สวยมากๆไงแหละฉันขึ้นไปบนน้ำอ่ะนะอยู่นานไปเริ่มหายใจไม่ออกแล้วอ่ะเธอจะขึ้นหรือยังอ่ะฮะฟาเรนขึ้นกันเถอะเดี๋ยวหายใจไม่ออกนะอ้าวเฮ้ยท่านชายน้ำหายไปแล้วอะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเฮ้ยเหมือนเวทมนต์จริงๆเลยอะอยู่ดีๆน้ำก็ลดไปเลยอะก็ตอนนี้เราอยู่ในเมืองเวทมนต์นี่นาไม่ว่าอะไรก็เสกสรรได้ทั้งนั้นฉันงงใจเธอจริงๆเลยฟาเรนเออว่าแต่ท่านชายไม่เบื่อหรอที่แต่งแต่ชุดเดิมๆแบบนี้อะก็นี่เป็นชุดประจำของฉันฉันจะเบื่อได้ไงอะฉันใส่มาตั้งแต่เด็กแล้วนี่ฉันว่าฉันมีชุดสวยๆให้ท่านชายใส่แล้วก็ดูดีกว่านี้อีกนะ huh? เดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปเอาชุดมาให้ใส่ไปกันดีกว่าเจ้าชายมาเร็วมาเร็วเจ้าชายตามฉันมาเอาท่านชายทำไมไม่ตามฉันมาเล่าอะไรของเธอเนี่ยจะพาฉันไปไหนอะตามฉันมาเถอะนะไปกันเถอะเอารอฉันด้วยดิเฮ้ยเธอรอฉันด้วยเร็วๆท่านชายโอ้ยเธอไม่รอฉันเลยเนี่ยอะไรมีอะไรนี่เดี๋ยวเธอให้ฉันมาที่ห้องน้ำทำไมอ่ะเธอจะทำอะไรฮะฟาเรนก็ฉันเนี่ยขโมยเสื้อมาให้ท่านชายเพื่อให้ท่านชายเนี่ยแต่งตัวแบบว่าหล่อๆไงเล่าเฮ้ยขโมยเสื้อเหรอขโมยมาจากไหนอ่ะเอาเถอะนาอย่าถามมากเลยท่านชายไปเราไปเปลี่ยนเสื้อกันดีกว่านะมาเร็วมาเร็วแล้วต้องเข้าไปในห้องผู้หญิงหรือห้องผู้ชายอ่ะโถก็ห้องผู้หญิงไงท่านชายเฮ้ยไม่ได้ฉันเป็นผู้ชายฉันจะเข้าห้องน้ำหญิงได้ไงเล่าเข้าได้สิก็ท่านชายเป็นเจ้าของโรงเรียนแห่งนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าห้องไหนท่านชายก็เข้าได้เฮ้ยบ้าเหรอตะกะอะไรของเธอเนี่ยไม่เอาฉันไม่เข้าห้องผู้หญิงไม่เอาไม่เข้าจงเข้าเดี๋ยวนี้ท่านชายเน่ฉันเข้ามาแล้วอะแล้วเธอจะทำอะไรอะท่านชายถอดชุดก่อนสิเพคะฮะถอดชุดทำไมอะบ้าแล้วเหรอจะมาให้ฉันถอดชุดไม่เอาบ้าแล้วจะมาถอดชุดต่อหน้าเธอเอ้ยไม่ใช่สิจะมาถอดชุดต่อหน้าผู้หญิงได้อย่างไรไม่เอาท่านชายฉันบอกให้ถอดก็ถอดเถอะนานี่เธอจะทำอะไรฉันเนี่ยถอดเถอะเน่ฉันถอดแล้วเนี่ยเธอจะทำอะไรอ่ะโอ้โหนี่ท่านชายหุ่นก็ร่ำบึกเหมือนกันนะเพคะฉันนึกว่าท่านชายจะลงพุงซะอีกจะบ้าเหรอฉันก็ออกกำลังกายเหมือนกันนะไม่ใช่จะนอนกินแบบเดียวอ่ะแม่หุ่นท่านชายนี่แหลมมากๆเลยเพคะนี่เธอมันเป็นผู้หญิงหื่นหรือเปล่าเนี่ยน่ากลัวชะมัดเลยอ่ะเอาแหละไม่ต้องพูดมากเลยท่านชายเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปเอาชุดให้ท่านชายมาแต่งแล้วกันนะเดี๋ยวเอ้ามีอะไรคะฉันขออย่างนึงก่อนแล้วกันนะก่อนที่เธอจะเอาชุดบ้าบออะไรก็ไม่รู้มาให้ฉันใส่อ่ะฉันขอให้เธอขออะไรท่านชายเธอสัญญาก่อนสิว่าถ้าฉันขอเธอจะให้ก็ได้อะไรอ่ะ ได้เดี๋ยวก็รู้ ท่านชายนี่ท่านทำอะไรกับหน้าฉันเนี่ยเฮ้ยสวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะแสดงว่าฉันก็มีฝีมือการแต่งหน้าเหมือนกันนะเนี่ยฉันไม่ชอบแบบนี้เลยอ่ะแบบนี้แหละดีแล้วนี่แหละคือหน้านางฟ้านี่ฉันรู้สึกกลัวหน้าตัวเองอ่ะฉันขอไปลบนะไม่ได้ห้ามลบนี่แหละสวยแล้วอ่ะจะไปลบทำไมอ่ะฉันอุตส่าห์ลดตัวมาแต่งหน้าให้เธอเลยนะมีที่ไหนอ่ะเจ้าชายแต่งหน้าให้กับนางฟ้าเธอเนี่ยเป็นบุคคลพิเศษเลยนะแต่ฉันไม่ต้องการเป็นบุคคลพิเศษไม่เอาท่านชายฉันขอล้างหน้านะห้ามล้างเด็ดขาดถ้าเธอล้างฉันจะไม่ทำตามกฎของเธอแล้วฉันจะไม่ใส่เสื้อที่เธอไปขโมยมานั่นด้วยอ่ะโหท่านชายโหดร้ายที่สุดเลยอ่ะเ
ธอเป็นคนยื่นข้อเสนอกับฉันเองนะก็ได้ก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวฉันขอบเอลเสื้อก่อนนะเอลเสื้อล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้าฟาเลนเป็นอะไรอีกนั่นน่ะเฮ้ยนี่ฟาเลนคือว่าฉันไปหายาหม่องไม่เจอโอ้ยฉันไม่เป็นไรหรอกฉันเดินได้อย่าฝืนเลยนะนี่เธอไงอ่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยอุ้มเธอเองดีกว่านะเออนี่ท่านชายจะอุ้มฉันอย่างนั้นหรอก็ใช่ไงเธอเดินไม่ไหวหรอกนะเออในใจก็อยากให้ท่านชายอุ้มจะขาดแต่ปากเขาบอกออกไปว่าเออไม่ดีกว่าท่านชายคือว่าฉันสามารถเดินเองได้ดูสิเนี่ยโอ้ยโอ้ยนี่ฉันบอกแล้วทำไมว่าเธอเดินไม่ได้หรอกให้ฉันอุ้มเธอนะเดี๋ยวมันจะอักเสบไปมากกว่านี้ฟาเลนเออไม่ดีกว่าท่านท่านชายนี่ดื้อจังเลยเนี่ยทำไมดื้ออะไรอย่างนี้ถ้าเกิดอักเสบไปมากกว่านี้จะยิ่งแย่ไปกันใหญ่นะเออค่ะนี่ฟาเลนฉันหายาหม่องอะไรไม่เจอเลยอ่ะนี่เธอรู้ไหมว่ายาหม่องอยู่ตรงไหนอ่ะฟาเลนฟาเลนทำไมเงียบจังเลยอ่ะเป็นอะไรอ่ะท่านชายคือว่าฉันรู้สึกเจ็บข้อเท้ามากๆเลยอ่ะไม่ไหวแล้วว่าเป็นไงล่ะฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมฮ่าดื้อเป็นเพราะตอนนั้นอ่ะเธอฝืนเดินไงมันเลยบวมแบบเนี้ยอย่าด่าฉันได้ไหมเนี่ยฉันเจ็บอยู่นะเออไม่ด่าก็ได้ถือว่าเห็นกับเธอเจ็บนะเนี่ยนี่ฟาเลนฟาเลนฟาเลนอ้าวหลับซะงั้นน่ะเฮ้ยเธอนี่มันดื้อมากๆเลยนะฉันไม่เคยเห็นนางฟ้าที่ไหนดื้อเท่าเธอมาก่อนเลยอ่ะเวลาเธอหลับก็น่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่เวลาเธอตื่นช่างดื้อชะมัดเลยอ่ะขอห่มผ้าให้ก่อนแล้วกันนะคงจะหนาวแน่ๆเลยเนี่ยนอนขดเชียวนี่เธอหลับจริงๆเหรอเนี่ยฮ่าคงจะหลับจริงๆสินะคงอ่อนเพลียแน่ๆเลยเนี่ยที่โมแต่ทะเลาะกับฉันฟาเลนถ้าเกิดวันหนึ่งฉันไม่ได้เจอเธออีกฉันคงเหงาใจหน้าดูเลยอ่ะฉันขอบคุณเธอมากๆนะที่เข้ามารู้จักฉันฉันรู้แล้วว่าทุกวันนี้ที่ฉันดูมีชีวิตชีวาขึ้นเป็นเพราะเธอฟาเลนฟาเลนเธอทำอะไรของเธออยู่น่ะเฮ้ยแกเป็นใครอ่ะเอาละสิโอ้โหตอนนี้คีรินของเรานะคะเข้าไม่เห็นเจ้าชายสีฟ้าอยู่กับฟาเลนแล้วเอาแหละเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเจ้าชายสีฟ้ากับคีรินจะทำยังไงกันล่ะเนี่ยมาติดตามกันต่อได้ในเสาร์หน้าเลยนะคะเรื่องราวเนี่ยชักเข้มข้นขึ้นทุกทีแล้วแล้วรู้สึกว่าเจ้าชายสีฟ้าของเราเนี่ยเริ่มจะรักฟาเลนเขาแล้วจริงจังด้วยสิถ้าวันหนึ่งฟาเลนหายไปเจ้าชายสีฟ้าของเราคงเศร้าหน้าดูเลยนะคะวันนี้เจ้าชายสีฟ้ากับยายเปิ่นขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะพบกันได้ใหม่ในตอนหน้านั่นเองวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะนี่ท่านชายท่านชายลองเต้นท่านี้ดูไหมท่าอะไรอ่ะนี่เดี๋ยวฉันเต้นให้ดูนะเพลงนี้นะเป็นเพลงที่ฮิตมากๆเลยแหละอะไรอ่ะเพลงอะไรอยากเห็นใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันเต้นให้ดูนี่มันเพลงอะไรเนี่ยน่าเกลียดชะมัดเลยอ่ะท่านชายลองเต้นดูสิ